Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. ขอความสุขสันติพระเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ร่วมรับฟังณที่นี้รวมถึงพี่น้องที่รับฟังผ่านการสตรีมทุกช่องทางนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้อยู่ในบรรยากาศที่ดีอากาศดีคนรอบข้างดีแล้วก็ในเรื่องราวดีๆอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับที่ให้มีโอกาสในการที่พวกเราได้มารวมตัวกันตรงนี้พี่น้องครับย้ำเตือนบอกกล่าวกันว่าการที่เราได้มาอยู่กันตรงเนี้ยด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญว่าวันนี้ผมว่างพอดีที่บางบีโทรไปแล้วผมว่างพอดีหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่พี่น้องว่างพอดีแล้วก็มาได้เพราะถ้าหากว่าพูดถึงความพอดีอ่ะมันมีคนที่พอดีกว่าเราเยอะมีคนที่สุขภาพแข็งแรงกว่าเราเขาน่าจะพอดีกว่าเรามีคนที่เขามีสตางค์เยอะกว่าเรามีคนที่เขาใช้รถดีๆมากกว่าเราเขาน่าจะพอดีกว่าเราแต่ว่าวันนี้เรามาตรงนี้เพราะอัลลอฮฺตาลาประสงค์ทุกครั้งนะพี่น้องถ้าเจอเรื่องอะไรที่ว่าได้ทำความดีเจอโอกาสที่จะทำความดีพี่น้องรู้เลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญล่ะแต่อัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์นบีบอกว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดินคอยรอเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์ปรารถนาต้องการให้บ่าวของพระองค์คนหนึ่งนั้นได้รับความดีแล้วไซอิสตะมะละฮูพระองค์จะทรงใช้เขาซอฮาบะห์นั่งฟังอยู่ซอฮาบะห์ก็ถามไกฟะยัสตะมิลูฮูยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลุลลอฮ์ครับอัลลอฮ์จะใช้เขายังไงเพราะโดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะบังคับใช้อะไรสั่งอะไรมาก็มาเป็นวะฮีผ่านนบีแต่ทีนี้นบีบอกว่าอัลลอฮ์อยากให้ใครได้ความดีอัลลอฮ์จะใช้เขาใช้แบบโดยตรงเลยซอฮาบะห์ก็ถามสิอัลลอฮ์จะใช้เขาใช้ยังไงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คำตอบว่ายูวัฟฟิกูยูวัฟฟิกูฮูลิอามะลินซอลิฮินกอบลันเมาต์การใช้ของอัลลอฮ์คือการที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะเตาฟีกอัลลอฮ์จะให้โอกาสชี้ทางให้แก่เขาเปิดโอกาสให้แก่เขาในการที่เขาจะได้ทำอามันที่ซอและกอบลันเมาต์ก่อนตายดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลลาเรามีโอกาสได้มาทำความดีร่วมกันมาเรียนรู้ในเรื่องราวซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชูกรต่ออัลลอฮ์พี่น้องคนที่อยู่ใกล้กับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครั้งหนึ่งท่านอิหม่ามมาลิกีท่านอิหม่ามมาลิกีพูดบอกว่าซุนนะของท่านนบีเปรียบเสมือนเรือของโนอาห์ซุนนะของท่านนบีเปรียบเสมือนเรือของนบีนูห์ที่ใครก็ตามที่โดยสารเรือของนบีนูห์นี้เขารอดชีวิตและใครที่ผินหลังให้กับเรือของนบีนูห์เขาจมน้ำทั้งหมดเลยจริงไม่จริงดูสิแม้กระทั่งลูกของนบีนูห์ผินหลังให้กับนบีนูห์จมน้ำนี่ท่านอิหม่ามมะดีกีเนี่ยท่านเป็นซะลาฟนะท่านได้เปรียบเทียบเราเห็นภาพเลยเราไปดูสิพี่น้องครับคนที่ผินหลังให้กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผินหลังให้กันอิสลามเป็นยังไงหลายต่อหลายเรื่องในชีวิตของเขาคับแคบพี่น้องใครที่ผิดหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขานั้นคับแคบดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่ในหนทางเราอยู่กับซุนนะของท่านนบีนะพี่น้องลำบากลำบากไม่นานถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานแต่ถ้าใครบอกว่าฉันก็ไม่ลำบากฉันก็มีความสุขดีอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่อยู่กับอัลลอฮ์ถึงแม้จะร่ำรวยมีความสุขความสุขของเขาความร่ำรวยของเขาไม่ทำให้เขาหลงทางแต่กับการจะทำให้เขานั้นใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ตะอาลามากขึ้นด้วย
พราะบ่าวมี2 อย่างคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ทรัพย์สินกับเขาเนี่ยเขาใช้ทรัพย์สินแล้วใกล้กับอัลเลาะห์มากขึ้นเขาใช้ทรัพย์สินแต่ออกห่างจากอัลเลาะห์ตะอาลามากขึ้นนี่พี่น้องครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของมารยาทอันงดงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาการันตีในมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุสวะตุลฮะซะนะห์มีแบบเป็นแบบอย่างเป็นมารยาทที่ฮะซะนะห์ดีงามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงฟาดิลัตความประเสริฐของการมีมารยาทที่ดีเอาไว้หลายต่อหลายอย่างพี่น้องครับหยิบยกมาจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่ามามินชัยอินอัสกอลฟีมีซานินมุมินยอมัลกิยามะห์มินฮุสนินคุลุกไม่มีอะไรเลยที่หนักยิ่งบนตาช่างของผู้ศรัทธาในวันกิยามะห์มีน้ำหนักในตาช่างความดีมากไปกว่าการมีมารยาทที่ดีการมีมารยาทที่ดีไม่ได้ทำให้ดูให้เรานั้นดูเป็นคนที่สู้เขาไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราดูเป็นคนที่พลาดโอกาสนะพี่น้องไม่ใช่ว่าคนที่ได้โอกาสจะต้องกล้าไม่เกรงกลัวใครดุดันไม่เกรงใจใครแบบนี้เห็นไหมเป็นวลีที่ชอบพูดกันตรงนี้ไม่พี่น้องครับการที่เรานอบน้อมการที่เรามีซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละมีมารยาทที่ดีนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ความดีของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกหะดีษนึงพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะนะซะอีมุนบิบัยตินฟีรอบะดินญันนะห์ฉันนั้นซะอีมุนหมายความว่าฉันนั้นประกันรับประกันเลยบิบัยตินฟีรอบะดินญันนะห์บ้านในสวรรค์ที่อยู่รายล้อมรอบสวรรค์อยู่รอบๆสวรรค์นะพี่น้องลิมันตอรอกะมีรออะวะลาวกานะมุฮิกกอนดูนะนบีรับประกันให้ใครนบีรับประกันบ้านในสวรรค์ที่อยู่รายล้อมรอบสวรรค์ให้กับคนที่ละทิ้งการโต้เถียงถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีสิทธิมากในการที่จะโต้เถียงไปหมายความว่าอะไรเป็นฝ่ายถูกฉันถูกฉันเถียงเนี่ยชนะเลยแต่ไม่เอาถ้าเถียงฉันไม่เอาแต่ถ้าคุยกันดีๆให้เหตุผลฉันเอาเพราะการโต้เถียงกันนะพี่น้องนะมันเป็นอัสบาบมันเป็นสาเหตุที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะถอดถอนอะไรความกล้าหาญออกจากหัวใจของเราเรื่องอื่นกล้าหมดอ่ะพี่น้องยกเว้นเรื่องดีอัลเลาะห์ตะอาลาจะถอดถอนความกล้าหาญออกการถกเถียงนะพี่น้องนะเถียงลองดูนะพี่น้องเถียงกับเพื่อนก็เสียเพื่อนเถียงกับภรรยาเถียงกับสามีก็นอนหลับไม่สบายใจเถียงชนะไปพี่น้องครับเถียงกับญาติพี่น้องก็เกิดความขุ่นเคืองกันดังนั้นถ้าเรามีสิทธิ์เต็มที่เลยเราเป็นฝ่ายถูกด้วยซ้ำไปแต่เราละทิ้งการโต้เถียงพี่น้องนบีรับประกันแล้วให้กับเราเลยบ้านที่อยู่รายล้อมรอบสวรรค์ในหะดีษนี้นบีรับประกันไว้3บ้านผ่านไปบ้านนึงบ้านตรงนี้หมายถึงปราสาทนะพี่น้องวะบิบัยตินฟีวะสตินญันนะห์ต่อมานบีบอกว่าฉันรับประกันบ้านในสวรรค์ที่อยู่ใจกลางสวรรค์เลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์บ้านหลังแรกฉันมีแล้วฉันไม่ค่อยเถียงใครหรอกเพราะฉันพูดไม่ทันมันเอาอัลฮัมดุลิลลาห์เพิ่มเนียดเพิ่มเจตนาไปหน่อยเพิ่มเจตนาหน่อยที่ฉันไม่เถียงเนี่ยเห็นแก่อัลลอฮ์ที่ฉันไม่เถียงเนี่ยเพราะฉันอยากจะทําตามสิ่งที่นบีสอนไม่ใช่แหมไม่เถียงเลยพูดไม่ทันไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะอินนามันอะมาลูบินนิยาตอยู่ที่เจตนานะพี่น้องนะบ้านหลังที่2ที่นบีรับประกันลิมันตารกัลกะซิบะวะลาวะอินกานะมาซิฮารับประกันไว้ให้กับคนที่ละทิ้งการโกหกถึงแม้ว่าจะเป็นการล้อเล่นก็ตามแล้วก็พิจารณาดูพี่น้องครับวันนี้เราพูดในเรื่องล้อเล่นถ้าเราโกหกได้เรื่องใหญ่กว่านี้เราก็โกหกได้นะว่าบิบัยตินฟีอะลันญันนะห์ลิมันฮาซูนะคูลูกูฮู
แก่คนที่มารยาทของเขานั้นดีงามบ้านอะไรสูงสุดในสวรรค์เลยแก่ใครคนที่มีมารยาทที่ดีงามอุลามะอธิบายบอกว่ามารยาทที่ดีงามตรงนี้ไม่ใช่ว่าดีกับมนุษย์อย่างเดียวแต่ต้องดีกับอัลลอฮ์ด้วยพี่น้องครับลองนึกดูนะลองนึกดูเราเนี่ยมีสตังเราก็เห็นคนหนึ่งมันน่าสงสารเหลือเกินอัลลอฮ์เซซอนะมาที่บ้านฉันหน่อยเช้ามานะเย็นมานะมาที่บ้านฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะให้ของให้ความช่วยเหลือไอ้คนนี้ก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยเดี๋ยวฉันมาเช้าแล้วก็เย็นนะโอ้สบายฉันมาได้ปรากฏว่ามานู่นจะซูฮดอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ตัดขาดตอนเย็นมาหน่อยมาตรงเวลาหน่อยบอกให้มาตอนเย็นนู่นมาอีชาพี่น้องดูสิคนแบบนี้มีมารยาทไหมสร้างนั่งที่เราน่ะจะให้แล้วเขาก็รับปากด้วยมองภาพกลับกันพี่น้องวันนี้เรารับปากอัลลอฮ์ว่าเราจะมาหาอัลลอฮ์วันละ5ครั้งซุบฮ์ซุฮรอัสรมักริบอีชาบางทีเรามาหาอัลลอฮ์นู่นซุบฮ์ไคโร8โมงเช้าฉันละหมาดซุบฮ์ไคโรช้ากว่าเรา4ชั่วโมงอะนะอัลลอฮ์พี่น้องแบบนี้ไม่มีมารยาทนะนัดกับคนเรายังนัดได้แต่กับอัลลอฮ์มาให้ตรงเวลาอินชาอัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องครับจะทำให้เราได้รับบ้านในสวนสวรรค์อย่างที่สองการมีมารยาทต่ออัลลอฮ์คืออะไรพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดนี่แหละพี่น้องสำคัญเลยพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดใครพอใจฟะมันรอดิยาฟะละฮุรีดอใครพอใจอัลลอฮ์ตะอาลาให้ความพอใจเขานี่คือการมีมารยาทต่ออัลลอฮ์ไอเรามีลูกเนี่ย1 2 3รู้นะไอคนนี้ชอบหวานไอคนนี้ชอบเค็มไอคนนี้ชอบเผ็ดอ้าวหวานเค็มเผ็ดแต่ไอคนชอบเค็มดันอิจฉาคนชอบหวานแล้วก็มาโวยยอดูสิทำไมให้ขนมล่ะหูเค้กน่ะฉันเห็นได้อะไรล่ะโวยอีกนะโวยไม่พอด่าเขาอีกนี่คนแบบนี้ลูกแบบนี้มีมารยาทมั้ยไม่มีทั้งที่พ่อรู้เหมือนกันอัลลอฮ์ตะอาลารู้ว่าเราเนี่ยเหมาะกับอะไรแต่บางทีสายตาของเรามองรอบๆไงอู้คนนั้นได้แบบนี้คนนี้ได้แบบนี้ฉันก็อยากได้บ้างพอเวลาอยากได้บ้างทำยังไงดูอาสิดูอาอัลลอฮ์ตะอาลาลงมาทุกคืนนะพี่น้องตอนไหนเศษ1ส่วน3สุดท้ายของคืนอัลลอฮ์ลงมาทุกคืนอยากได้อะไรขอเลยโดยตรงเลยพี่น้องแล้วอัลลอฮ์จะลาจะให้แบบลับๆเลยรับจนกระทั่งเราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าโอ้อัลลอฮ์ให้ในหนทางแบบนี้เหรอเรานึกไม่ถึงเลยว่ามายัตตะกิลลาฮะยัรซุกูฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบยะจะอัลลอฮุมักรยาให้ทางออกแล้วก็ให้ในปัจจัยยังชีพแก่เขาโดยที่เรานั้นคิดไม่ถึงคำนวณไม่ได้นะครับพี่น้องสังเกตอะไรมั้ยหะดีษนี้เกี่ยวกับเรื่องปากทั้งนั้นเลยมารยาทคนเราอย่างแรกเนี่ยเรามองหน้ากันเนี่ยพี่น้องมองผมมองหน้าพี่น้องไม่รู้เลยนะใครมีมารยาทดีไม่ดีไม่รู้เลยนะแต่ทิ้งที่จะสื่อสารออกมาอย่างแรกคืออะไรปากชัดเลยโอ้โหนะรู้เลยอัลลอฮ์โต๊ะนี่แซ่บเหมือนกันนะเคยเห็นโต๊ะเหรอโต๊ะทำอะไรไม่เคยเห็นแต่รู้โอ้โหปากโต๊ะฟับอร่อยอร่อยโต๊ะนี่อร่อยจังเห็นบางเนี่ยบางเนี่ยเป็นคนนิ่มนะเพราะอะไรพูดจาเห็นไหมเห็นบางนี่โอ้บางนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะอะไรพูดจาเห็นไหมคำพูดทั้งนั้นเลยอีกฮะดิษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามินอะฮับบิกุมอิลัยยะวะอักรอบิกุมมินนีมัจลิซันเยามันกิยามะคนที่ฉันรักที่สุดในหมู่พวกท่านแล้วก็อยู่ใกล้ฉันที่สุดในตำแหน่งหนึ่งในวันกิยามะอยู่ใกล้กับฉันที่สุดในวันกิยามะรักที่สุดฉันรักด้วยและอยู่ใกล้กับฉันด้วยในวันกิยามะคือใครรู้ไหมอัสานุกุมอัคลากอคือคนที่มีมารยาทที่ดีวะอินนามิลอับกอดิกุมวะอับอาดิกุมมินนีมัจลิซันและคนที่ฉันเนี่ยโกรธที่สุดเลยและก็อยู่ใกล้จากฉันในวันกิยามะคือใครรู้ไหมนบีบอก3นิสัยซัรซาลูนวัลมุตชัดดิกูนวัลมุตไฟฮิกูนซัรซาลูน
คือใครคือคนเกี่ยวกับปากทั้งนั้นเลย3อันหะดีษเมื่อกี้ก็ปากนะพี่น้องหะดีษนี้ก็ปากก่อนหยิบยกมาเพราะว่าอะไรมันออกง่ายสุดอะไอ้ส่วนจะท่าทางอะไรมันตามหลังปากซาซาลูนคือคนที่ชอบพูดจายืดยาวคนแรกเลยอาจารย์นั่นแหละพูดยาวนะบรรดาโตคูเนี่ยพูดเยอะสุดแล้วแต่เขาว่าพูดยาวตรงนี้หมายความว่าพูดไม่รู้จักจบสิ้นความดีตัวเองนู่นทำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะไม่จบสิ้นความผิดคนอื่นไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่พูดไม่จบสิ้นพูดไปเรื่อยเปื่อยหาอะไรไม่ได้เลยนี่นี่ซาซาลูนแบบนี้นะสองมุตชัดดีกูลมุตชัดดีกูลพวกชอบที่จะสร้างสำนวนวาจาก็อาจารย์อีกแล้วแหละเนี่ยเห็นพูดเก่งพูดอะไรไม่ใช่พี่น้องหรือว่าบอกว่าคำว่ามุตชัดดีกูลเนี่ยรากศัพท์มาจากคำว่ามุมปากมีคำว่ามุมปากพี่น้องมองมุมปากนะ เคยเห็นไหมมุมปากตกจิกนวรัตเห็นไหมทำก็ทำไม่เหมือนนะแล้วก็ยิ้มหมายความว่าอะไรดูถูกคนอื่นชอบสร้างวาทกรรมดูถูกคนอื่นมุตชัดดีกูลไม่พูดตรงๆหรอกแต่เน็บนี่เก่งสร้างวาทกรรมเก่งนี่นี่คนแบบนี้นะนบีไม่ชอบฟังๆนี่ไม่รู้อะไรหรอกโอ้โหแต่ข้างหลังนี่เรียบร้อยแล้วโดนฟาดไปเรียบร้อยนะอย่าเป็นคนที่ปั้นคำพูดมาเพื่อเน็บแนมคนอื่นดูถูกคนอื่นแต่สร้างคำพูดเพื่อให้คนอื่นสบายใจดีกว่าใช้คำพูดที่ดีต่อกันอย่างนั้นดีกว่านะครับและอย่างที่สามมุตะไฟฮิกูลคนสุดท้ายมุตะไฟฮิกูลคือคนที่อะไรคุยโตโอ้โหคุยแต่ละเรื่องนี่นะผมเนี่ยยกตัวอย่างผมสมมุตินะผมไม่ได้พูดงั้นสมโอ้โหผมเปิดร้านเนี่ยนะระดับเจ้าสัวมากินดารงดารามาเนี่ยโอ้ยฟังดูเนี่ยมาชาลล้อเลยคงเมียบร้านเลื้อนเยอะพอเราไปดูร้านก็แดะเนี่ยคุยเนี่ยโอ้โหใหญ่โตเลยคนอื่นนี่สู้ไม่ได้พูดใหญ่อวดโตและข่มคนอื่นนี่คนแบบนี้นบีบอกว่าฉันโกรธแล้วก็อยู่ไกลจากฉันเลยแล้วพี่น้องนึกสิในวันกิยามะห์ในวันที่ยากลำบากนะชะฟาอะห์อยู่ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอาดัมอุมมะห์ของท่านไปหานบีอาดัมบอกไม่ไปหานบีนูห์ไปหานบีนูห์เสร็จบอกไปหานบีมูซาไปหานบีอีซานบีอีซาก็ไล่ต่อมาไปหามุฮัมมัดคนเดียวที่จะให้ชะฟาอะห์กับมนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายได้ให้พ้นจากอะไรความยากลำบากในวันกิยามะห์แล้ววันนี้เรากลายเป็นคนที่นบีบอกอยู่ไกลสุดเลยจะได้ชะฟาอะห์ยังไงมาจากไหนมาจากปากหมดเลยมารยาอันแรกนะพี่น้องนะจากปากของเราอันดับแรกเลยพี่น้องดังนั้นคำพูดที่ดีเป็นกะลิมาตุตตอยยิบะฮ์ซอดะกอตุนคำพูดที่ดีเป็นการบริจาคทานพี่น้องครับคำพูดที่ดีเป็นการบริจาคทานเริ่มต้นจากการพูดจาที่ดีต่อกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะไม่เคยดูถูกใครไม่เคยดูถูกใครเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ต่ำกว่าก็ตามแล้วก็ไม่เคยทำร้ายใครด้วยคนที่ยืนยันเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่อยู่ใกล้ตัวจากใกล้ตัวกับนบีเลยคนแรกท่านอานัสบินมาลิกท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยมะเขาเนี่ยให้ท่านอานัสไปอยู่กับท่านนบีตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนเลยจะได้เรียนรู้อยู่ในบ้านของท่านเป็นเด็กในบ้านช่วยเหลือรับใช้ท่านอานัสบอกว่าฉันรับใช้นบีอยู่9ปีฉันไม่เคยได้ยินเลยที่นบีจะมานั่งถามฉันว่าทำไมท่านทำแบบนี้ในสิ่งที่ฉันทำอานัสไม่เคยเลยที่จะได้ยินนบีมาถามทำไมท่านทำแบบนี้ไม่ถามแล้วก็อะไรที่ฉันไม่ทำท่านนบีก็ไม่เคยเลยที่จะถามว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนี้ทำไมถึงไม่ทำอันนี้ไม่เคยถามเลยหมายความว่าอะไรไม่เคยดูถูกในสิ่งที่ทำไม่เคยตำหนิในสิ่งที่ไม่มีนี่ท่านอานัสบอกส่วนท่านหญิงไอชา
ส่วนซะอิงไอชาบอกว่านบีเนี่ยนะไม่เคยทำร้ายใครเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคนใช้นบีไม่เคยทำร้ายใครเลยยกเว้นตอนที่จะต้องญิฮาดเท่านั้นนะยกเว้นตอนที่ต้องญิฮาดเท่านั้นนบีไม่เคยเลยพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงมารยาทออกมาให้เห็นพี่น้องหลายวาระโดยการที่เรานั้นน่าจะเรียนรู้ซึ่งในสังคมของเราในทุกวันนี้มารยาทเป็นสิ่งสำคัญคนที่มาเข้ารับอิสลามในสมัยนบีก็เพราะเห็นอัคลากของนบีในยุคตาบีอินเห็นอัคลากของซอฮาบะที่ซอฮาบะไปประเทศจีนน่ะฟังภาษาอาหรับไม่ฟังไม่ออกสักตัวแต่รับอิสลามเพราะอะไรเห็นอัคลากเห็นมารยาทคนรู้จักผมคนหนึ่งอ่ะอัลฮัมดุลิลลาห์นะเขาเล่าให้ฟังเขาอยู่กับสังคมมุสลิมเขาเคยเป็นคนพุทธแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเป็นมุสลิมเพราะอยู่รายล้อมรอบมุสลิมและได้เห็นมารยาทที่ดีต่อกันแล้วก็สิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดก็คือในเดือนรอมฎอนเขารู้สึกว่ามุสลิมให้ความเป็นครอบครัวสำหรับเขานะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดีนะเรารอมฎอนเนี่ยใครจะแก้บวชก็ซื้อเอาไปฝากเขาก็ได้ด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่ทำแบบนั้นได้ผลบุญเลยที่ทำให้คนนี้ได้รับอิสลามนะแต่ก็เยอะพี่น้องครับที่ทำให้คนนั้นออกห่างจากอันอิสลามเพราะจะมีมนุษย์อยู่จำพวกหนึ่งในสมัยนี้เขาใช้คำว่าอะไรบูลลี่อัลลอฮ์ทรงอย่างนี้นะไม่ได้เรื่องขออนุญาตใช้ศัพท์วัยรุ่นทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยไม่ได้เรื่องอัลลอฮ์นะไม่ได้เรื่องในหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษหนึ่งในหะดีษกุดซีบอกมีคนคนหนึ่งเนี่ยพูดกับอีกคนคนหนึ่งบอกว่าอย่างเองนะอัลลอฮ์ไม่อภัยให้หรอกอย่างเองนะอัลลอฮ์ไม่อภัยหรอกอัลลอฮ์ตาลาทรงตัดเลยบอกว่าใครมันหารกล้าสาบานเท็จกับฉันสาบานเท็จกับฉันว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยให้ไปอ้างอีกอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่อภัยให้ฉันเนี่ยจะให้อภัยกับเขาแต่จะไม่ให้อภัยกับท่านก็ดูไปหุกกลมคนอื่นเขามันมีตั้งแต่สมัยไหนแล้วเกิดเป็นมนุษย์อ่ะนะมันมีอยู่2อย่างไม่ชมกติอิหม่ามชาฟีบอกว่าริดอนนาสความพอใจของมนุษย์เนี่ยกอยะตุลลาตุดรักมันเป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถที่จะไปถึงได้เลยกับความพอใจของมนุษย์นะแต่ความพอใจของอัลลอฮ์กอยะตุลลาตุดรักความพอใจของมนุษย์ความพอใจของอัลลอฮ์คือสิ่งที่ทิ้งไม่ได้ดังนั้นท่านจงทิ้งไปเถอะเป้าหมายที่ไปไม่ถึงแต่ท่านจงรักษาเป้าหมายที่ไม่สามารถทิ้งได้รักษาความพอใจของอัลลอฮ์ไว้กับเราเวลาใครที่อัลลอฮ์ตาลาพอใจนะอัลลอฮ์ตาลาจะเรียกมาลาอิกัตเรียกญิบรีลมาก่อนเลยฉันพอใจเขาหลังจากนั้นญิบรีลได้รับฟังดำรัสของอัลลอฮ์แล้วญิบรีลก็บอกฉันพอใจเขายิบรีลก็ลงไปประกาศแก่ชาวฟ้ามาลาอิกัตทั้งหมดเลยบอกว่าอัลลอฮ์พอใจคนนี้รักคนนี้ฉันก็พอใจและรักคนนี้พวกท่านทั้งหลายจงรักเขาเมื่อชาวฟ้ารักแล้วนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ชาวดินก็คือมนุษย์ที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดเนี่ยให้ความรักแก่เขาตอบรับกับเขาชีวิตของเขาจะทำอะไรง่ายพี่น้องแต่มันไม่ใช่หมายความว่าเมื่ออัลลอฮ์รักแล้วมนุษย์จะรักเราหมดไม่ใช่แต่มนุษย์คนที่อัลลอฮ์ตะอาลารักจะไม่หมดสิ้นไปจากคนที่จะเข้ามาเป็นมิตรแท้สำหรับเขาเป็นเพื่อนแท้สำหรับเขาเป็นคนที่ให้ความรักที่จริงใจสำหรับเขานะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้โอกาสคนพี่น้องมารยาทหนึ่งของนบีคือการพูดดีและให้โอกาสคนนบีให้โอกาสคนเสมอถ้าเราจำได้จำเรื่องที่ว่ามีคนมาฉี่ในมัสยิดนบีได้ไหมมาฉี่ในมัสยิดนบีอ่ะไอคนนั้นก็เสื่อสหาไม่รู้อะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่า
ไม่รู้ว่าพื้นที่มัสยิดมันแค่ไหนเพราะสมัยนบีเสาอินทผาลัมต้นอินทผาลัมก็ไม่รู้ว่าเขตยังไงก็คงเต็มที่แล้วอ่ะนะอัลลอฮ์สงสัยน่าจะเป็นเบาหวานไม่ไหวก็เต็มที่เลยโอ้โหซอฮาบะเห็นขึ้นมั้ยแล้วโมโหมั้ยสู้เราเฮ้ยมาทำอะไรกันแบบนี้ขึ้นนบีบอกอย่าปล่อยเขาเสร็จเรียบร้อยสั่งซอฮาบะเอาน้ำไปกระป๋องนึงเอาไปราดให้เรียบร้อยแล้วก็เรียกชายคนนี้บอกมาแล้วก็สอนเนี่ยมัสยิดหน้าอย่าทำอะไรที่ไม่ดีตรงนี้สอนพี่น้องพี่น้องดูมุมมองนะดูมุมมองของซอฮาบะมุมมองของซอฮาบะมองผิดไหมไม่ได้ผิดเพราะรักในศาสนาของอัลลอฮ์นี่มัสยิดรักในศาสนาของอัลลอฮ์แต่ถ้าแสดงออกไปโดยที่ไม่ได้มองให้รอบด้านผลเสียเกิดแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองรอบด้านคนเขาไม่รู้บางทีเขาไม่รู้บางทีเขาไม่ตั้งใจนะเราจะพูดอะไรหรือจะแสดงออกอะไรบางทีให้เขาพูดมาก่อนดีกว่าแล้วเราจะได้รู้นะครับนบีให้โอกาสคนนะครับบางทีคนต่างศาสนาเขาว่าเราบางทีหรือคนที่เขาเป็นมุสลิมด้วยกันนั่นแหละเขาว่าเราดูสิไอ้พวกนี้มันไม่เอาหรอกไอ้ของที่ทำกันมาเนี่ยไม่เอาดูมันนะว่าเรานะสารพัดจะตั้งชื่อให้กับเราไม่รู้จะชื่ออะไรนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขารู้แล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เขารู้ใช่ไหมครับลองวันนี้เรารู้แล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เรารู้สิเราก็จะทำในสิ่งนั้นแหละเหมือนผมอ่ะผมก็มั่นใจว่าซอยนั้นไม่ใช่ซอยนี้เป็นไงเลี้ยวไปครึ่งซอยสุดท้ายถอยหลังเห็นไหมผมก็มั่นใจขับรถยังผิดซอยนะพี่น้องน่าจะหลายคนเข้าซอยข้างใช่ไหมเห็นไหมเราทำไม่ใช่เพราะเราตะแบงแต่เพราะว่าเรารู้แล้วก็มั่นใจในสิ่งที่รู้เหมือนกันบางทีคนเขาทำอะไรเนี่ยเขามั่นใจในสิ่งที่เขารู้ให้โอกาสเขาก่อนบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจเหมือนมีชายคนหนึ่งอ่ะตอนสมัยนบีอยู่มาดีนะมีชายคนหนึ่งมาหาชายคนหนึ่งมาหานบีจะแปลเป็นไทยว่าอะไรแย่แล้วแล้วกันอันนี้น่าจะซอฟสุดใครจะแปลแรงสุดในหัวก็แล้วแต่แย่แล้วรอสุลุลลอฮ์จ๋าแย่แล้วนบีถามมีอะไรฉันน่ะสิกินข้าวต้มตอนกลางวันกับภรรยาฉันในขณะที่ฉันถือศีลอดเดือนนั้นเดือนรอมฎอนฉันมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาฉันแย่แล้วพลาดไงน่าจะเข้าใหม่ปามันแย่แล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีทาสมั้ยไม่มีอ้าวเลี้ยงอาหารคนไหวมั้ย60คนเอ้ยไม่ใช่บวชชะฮ์รอยนี่มุตตาบิไอนี่บวช2เดือนติดต่อไหวมั้ยไม่ไหวแหมกลางวันฉันยังพลาดเลยนบีจ๋าไม่ไหวเอ้ามีอาหารเลี้ยงคน60คนมั้ยไม่ไหวอันนี้มันเป็นกัฟฟาร์ที่จะต้องชดใช้นะบางรอมฎอนจะมาถึงต้องระวังนะนะครับนบีบอกไม่มีพี่น้องเราลองนึกดูสิคนถ้าว่าทำผิดฮุกกลมอ่ะนะโอ้โหเราลองมามองดูทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะนะบางทีคนในสังคมบางทีคนทำผิดนิดนึงมองเป็นคนไม่ได้เรื่องเลยนะบางทีเรามองคนด้วยกับสายตาของเราแต่เราลืมที่จะมองในเหตุผลของเขานะเราเวลามองนะพี่น้องนะถ้าหากเป็นเรื่องดุนยามองใครคนที่ต่ำกว่าแล้วเราจะรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ตาลาให้เนื้อมัดกับเรามากเลยนี่นบีสอนอุนซูรูอิลามันฮุวะอัสฟะลมินกุมวะลาตันซูรูอิลามันฮุวะฟาวกกุมอย่ามองคนที่สูงกว่าแต่ถ้าเรื่องศาสนาให้มองคนสูงกว่าเราจะรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ตัวเรานี่ยังดีไม่พอแต่ถ้ามองคนต่ำกว่านะโอ้โหฉันเนี่ยโตวาลีฉันเนี่ยเจ๋าฉันนี่เยี่ยมแล้วใช่ไหมเห็นไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่ามองด้วยกับสายตาว่าไอ้คนเนี่ยผิดแต่เป็นไงนบียิ้มหัวเราะโดยซ้ำไปยิ้มหัวเราะด้วยตอนที่คนนั้นบอกว่าอะไรฉันไม่มีอาหารที่จะไปเลี้ยงคน60คนนบีบอกเอ้าเอาอินทผลัมไปฉันมีอินทผลัม
เอาไปจ่ายคนจนซะชายคนนี้บอกว่าถ้าจะหาคนจนคงไม่มีใครจนกว่าฉันแล้วนบียิ้มหัวเราะเลยทั้งนั้นที่เรื่องนี้ผิดหุกกลมอัลเลาะห์ของอัลเลาะห์มั้ยผิดแต่อย่าลืมทุกหุกกลมมันมีทางออกทุกเรื่องมันมีทางออกหมดแหละแต่ว่าเราจะออกทางไหนมีใครจนจะทําไงไม่มีใครจนเท่าฉันแล้วอัลเลาะห์สุดท้ายนบีบอกว่าเอาไปเลี้ยงครอบครัวเห็นมั้ยเอาไปเลี้ยงครอบครัวเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าทุกเรื่องมันมีทางออกหมดอะพี่น้องครับแต่ว่าวันนี้เราจะออกในบริบทไหนยังแข็งก้าวไหมหรือด้วยกับมารยาทที่ดีดูขนาดนบีนะขนาดนบีอะยังยิ้มยังหัวเราะให้กับความผิดพลาดแต่ว่าอะไรรู้ไหมชายคนนี้แก้ไขตัวเองดังนั้นวันนี้การให้โอกาสคนอื่นมันจะเป็นประตูที่จะทำให้คนอื่นแก้ไขตัวเองได้ลองให้โอกาสเขาลองให้เขาพูดดูสินะครับอินชาอัลลอฮ์การเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันก็จะดีนะครับหลายต่อหลายครั้งนบีเจ็บปวดนะแต่นบีเลือกที่จะเงียบนบีเลือกที่จะไม่โกรธในหะดีษหนึ่งบอกว่าลาตักดอบวะละกันจันนะอย่าโกรธอย่าโกรธนะผู้ชายจำไว้เลยลาตักดอบวะละกันจันนะจะได้เอาไปยกให้ภรรยาฟังนี่นบีบอกอย่าโกรธบ้างอย่าโกรธนะอย่าโกรธท่านจะได้สวรรค์อย่าโกรธนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกี่ครั้งแล้วล่ะที่ต้องข่มใจอ่ะที่ต้องข่มใจอ่ะวันที่ลุงของท่านน่ะท่านฮัมซาเสียชีวิตน่ะข่มใจเจ็บปวดมั้ยอ่ะตอนที่ท่านหญิงไอชาพี่น้องจำได้มั้ยท่านหญิงไอชาตอนที่เดินทางกลับจากสงครามพร้อมคาราวานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายว่าอะไรมีชู้กับซอฟวานมีชู้กับซอฟวานที่เป็นกองหลังเป็นทัพหลังที่ตามเก็บตกว่ามีใครตกหล่นจากกองทัพในขณะเดินทางไหมคือเรื่องตอนนั้นเกิดขึ้นก็เพราะว่าท่านไอชาเนี่ยท่านหญิงไอชาเนี่ยเป็นอุมุลมุมินีนพอเวลาจะเดินทางเนี่ยจะต้องเดินทางในกระโจมที่ปิดมิดชิดเป็นแม่ของบรรดาผู้ศรัทธาก็มีคานหามอ่ะนะด้วยกับท่านหญิงไอชายังเป็นวัยรุ่นสาวอ่ะตัวไม่ได้หนักตัวไม่ได้หนักเวลาจอดพักตอนกลางคืนปุ๊บถึงเวลาเดินทางนบีบอกเราเดินทางต่อคนที่คอยแบกหามก็แบกขึ้นไปปุ๊บเบาอ่ะแบกลอยเลยไม่รู้เลยถ้าหญิงไอชาไปทําธุระส่วนตัวไปทําธุระส่วนตัวลุกออกไปหันมาอีกทีเอาไปแล้วคนแบกก็ไม่รู้เพราะมันเบาน้ําหนักไม่ต่างเลยมีก็ไม่มีถ้าหญิงไอชาก็มองเรียกแล้วหมดไม่กลับมาไม่มีใครด้วยไม่รู้จะเจอใครด้วยหลับนะหลับพี่น้องใครมาตามหลังซอฟวานมาที่คอยเก็บตกคนน่ะมาเจอท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮารู้จักจำได้เพราะเคยเห็นท่านหญิงอาอิชะฮ์มาแต่ก่อนแล้วจำได้ท่านหญิงอาอิชะฮ์เล่าบอกซอฟวานไม่ได้ทำอะไรฉันเลยไม่ได้พูดอะไรกับฉันเลยแต่ว่าให้ขี่ม้าและฉันกระจุงออกไปจนกระทั่งไปถึงเมืองมะดีนะห์เสร็จแล้วปุ๊บเป็นไงโอ้โหไอ้พวกที่คิดร้ายใส่ไฟเลยนี่ไอชากับซอฟวานไอชากับซอฟวานอย่างงั้นนบีเป็นไงเครียดนบีเครียดนะเพราะว่าพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยไอชากับซอฟวานภรรยานบีลูกอบูบักฮูแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำยังไงนบีเงียบแต่ไม่ได้เงียบอย่างเดียวพี่น้องนบีปรึกษาคนด้วยนะ1นบีปรึกษาท่านอาลีบินอบีตอลิบ2ท่านอาลีปรึกษาใครอุสมานบินเซนอันนี้เป็นแง่คิดอย่างนึงก็คือพอเวลามีปัญหาปรึกษาให้ถูกคนเวลามีปัญหาปรึกษาให้ถูกคนนบีเงียบเหมือนเรามีปัญหาเราเงียบแล้วแต่บางทีต้องปรึกษาคนบ้างแหละนะปรึกษาผิดคนเรียบร้อยเลยกระพือเลยแต่สองคนนี้บอกว่ามีแต่ความดี
แล้วก็นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มั่นใจในซอฟวานด้วยบอกว่าซอฟวานเนี่ยเป็นคนดีไม่เคยเข้าบ้านฉันด้วยซ้ำไปเว้นแต่จะเข้ากับฉันนี่ดูนะวิธีการแก้ปัญหาของนบีนบีเงียบเพราะนบีรออะไรรอวาฮีรอวาฮีนะครับถามสาวใช้คนใกล้ชิดเห็นป่ะบางทีคนสมัยนี้อัลลอฮ์มีปัญหาการไปถามใครก็ไม่รู้นู่นเออแล้วก็ไอ้คนพวกนั้นก็บอกฉันรู้นี่ฉันรู้เห็นป่ะรู้หมดแหละแต่ว่าไอ้คนที่พูดไม่รู้เลยว่ากำลังปรึกษาผิดคนสุดท้ายเรื่องนี้พี่น้องครับนบีเสียใจไหมเสียใจถ้าหญิงไอชาเสียใจไหมเสียใจแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกที่จะอดทนและเงียบดังนั้นพอเวลาเรามีปัญหาอะไรพี่น้องครับอดทนเงียบจะพูดแต่ในสิ่งดีปรึกษาให้ถูกคนมันจะทำให้เรื่องราวออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอัลลอฮ์ตะอาลาลงวะฮีลงมาอัลฮัมดุลิลลาห์ยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาบริสุทธิ์นะครับลองนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรึกษาคนไม่เลือกสิโอ้โหโดนหนักเลยท่านหญิงไอชาเพราะคนอิจฉาพวกมูนาฟิกินนะครับนี่ปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวไม่ใช่นบีไม่เคยเจอปัญหานบีถึงมีมารยาทที่ดีได้ไม่แต่นบีเจอปัญหาเยอะแยะในครอบครัวกับท่านหญิงไอชาเหมือนกันพี่น้องมารยาทในครอบครัวเนี่ยสำคัญเราดูนะท่านหญิงไอชาก็ถามนะว่านบีคิดยังไงกับเรื่องนี้ท่านนบีเงียบท่านหญิงไอชาเสียใจมากเลยในเรื่องนี้ที่ว่าทำไมท่านนบีถึงไม่เชื่อท่านหญิงไอชานบีจะทำยังไงอ่ะมันเจ็บปวดนะเงียบแล้วดีที่สุดแล้วนะเหมือนกันถ้าวันนี้มีปัญหากันในครอบครัวนะครับสุดท้ายแล้วผมเชื่อเถอะเมื่อคืนลมมันสงบฝุ่นที่มันพัดอะไรเราจะเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้เสาเป็นเสาแต่ถ้าว่าเรารีบที่จะแสดงออกอะไรสักอย่างหนึ่งไม่นิ่งพอเอาว่านี่มันต้นไม้แหละไอ้ต้นนี้ใช่ไหมตัดปั้งตัดเสาบ้านบ้านพังเลยพี่น้องนะรอให้ฝุ่นมันสงบก่อนเราจะเห็นว่านี่ต้นไม้นี่เสาบ้านแล้วเราจะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับความลำบากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาจากสุเราะห์ตอนเช้าหิวตอนเช้านะพี่น้องหิวเรานี่บางทีนะผู้ชายนะผู้หญิงนี่ไม่ทำอาหารในบ้านโมโหเครื่องเหมือนกันนะใช่ไหมบางทีดูเรื่องนี้นะท่านนบีกลับมากับหิวแหละนะละหมาดดูฮาอะไรเรียบร้อยกลับมาบ้านมาถามท่านหญิงไอชามีอะไรกินไหมท่านหญิงไอชาบอกไม่มีบ้านเราไม่มีอะไรเลยรอซูลุลลอฮ์จ๋านบีบอกงั้นฉันบวชงั้นฉันบวชเรื่องนี้จบแค่ตรงนี้เป็นหุกกลมหลักฐานในเรื่องของการถือศีลอดซุนัตว่าเราไม่ได้ตั้งเนียดเอาไว้ก่อนตื่นเช้ามาซุบฮ์ยังไม่กินน้ำยังไม่กินข้าวจะบวชซุนัตได้ไหมคำตอบคือบวชได้นี่อุลามะเอาดะเลนจากเรื่องนี้แต่ที่จะเอามาพูดตรงนี้จากเรื่องตรงนี้ก็คือสองคนนี้เขาน่ารักนะนบีมูฮัมหมัดกับท่านหญิงไอชาดูสิท่านหญิงไอชาก็ไม่ได้บอกนบีเอาอะไรมาไว้ให้ฉันบ้างล่ะถึงมาถามนะว่าจะมีอะไรกินไอ้บ้างซื้ออะไรมาเข้าบ้านล่ะแม่มาถามจะให้ทำอย่างเดียวเลยเป็นบางทีนะไอ้นี่บ้านเราก็โหดเหมือนกันใส่เลยอยู่ๆมาถามตั้งอ่ะให้มันพอหน่อยแต่นบีท่านอิชาบอกบ้านเราไม่มีอะไรกินเลยไม่ใช้อารมณ์และนบีก็ไม่ได้ใช้อารมณ์กับอะไรล่ะนั่นหน้าที่เธอนะทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมมาจากอะไรปลาครึ่งนึงเลยพี่น้องครึ่งนึงเลยนะพี่น้องนะของความสุขและความทุกข์มาจากปากทั้งนั้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมมีชายคนหนึ่งเคยถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรที่ทำให้มนุษย์ตกนรกมากที่สุดนบีบอก2 อย่าง1ปาก2อวัยวะเพศครึ่งนึงเลยคือปากเลยพี่น้องนะถ้าจะสุขก็สุขด้วยปากนี่แหละถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยปากนี่แหละนบีบอกโอเคงั้นฉันบวชได้บุญอีกได้บุญอีกนะครับและถ้าหญิงไอชาก็ไม่โวยวายเรียกว่าอะไรเรื่องนี้สรุปความได้ว่าอะไรอยู่ด้วยความเข้าใจกันเข้าใจกันให้อภัยกันนะครับบางทีการพูดของเราเพียงหนึ่งครั้งอาจทำให้เราต้องเสียใจนับร้อยครั้งแต่บางทีการเงียบของเราเพียงหนึ่งครั้งทำให้เราไม่ต้องเสียใจอีกนับร้อยครั้งที่รออยู่นี่พี่น้องครับการที่เรามีมารยาทที่ดีเริ่มจากการพูดนี่แหละนะครับจะให้อภัยก็อยู่ที่การพูดจะรักกันก็อยู่ที่การพูด
การกระทำต่อกันเนี่ยพี่น้องแสดงออกต่อกันเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเมตตามีเมตตามากนะฮัสซันฮุเซนหลานของท่านรักโอบอ้อมอารีจูบด้วยซอฮาบะห์มาเห็นโอ้โหท่านทำอย่างนี้ด้วยเหรอกับหลานฉันอยู่บ้านฉันไม่ทำนะเออพวกมันดูเหมือนกับผู้หญิงหอมันเป็นความอ่อนโยนผู้ชายมันจะต้องสตรองเออเปล่านบีหอมจูบอ่อนโยนนบีบอกว่าใครที่ไม่เมตตาเขาไม่ได้รับความเมตตานั้นความอ่อนโยนต่อกันนะครับบางทีอัลลอฮ์ไอ้คนน่ะนะไอ้ตอนแต่งงานกันน่ะหอมเลยหอมเลยเดี๋ยวมุสลิมเขาก็เอาเหมือนกันนะแต่ว่าพอเวลาอยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยสนใจแล้วไม่ค่อยหอมแล้วนะก็ดูเอาพี่น้องเราให้ความสำคัญกันตอนไหนนะครับเราให้ความสำคัญกันอย่างไรการที่เรานั้นน่ะให้กับผู้อื่นนั่นคือการที่เรานั้นจะได้รับอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ายับนันอาดัมอั้งฟิกยับนันอาดัมจงให้เธอจงให้เธออั้งฟิกตรงนี้หมายถึงในเรื่องของการบริจาคก็จริงแต่มันคือการให้อุ้งฟิกอะไรฉันนั้นจะให้กับท่านดังนั้นวันนี้เราจะทำความดีกับใครต่อให้เขาไม่ทำกับเรานั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะไอ้ที่เราทำเราทำให้อัลลอฮ์ตอบแทนเราพี่น้องครับทุกความดีมีความหมายเสมอนะแม้กระทั่งมารยาทที่ดีของเราอย่างที่นบีบอกกะลิมะตุตอยยิบะฮ์ซอดอกอตุนคำพูดที่ดีคือซอดอกอมีความหมายเสมอยังไงพี่น้องในหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะลายัซลิมุมุมินันฮะซะนะนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ซอลิมไม่เอาเปรียบไม่อยุติธรรมต่อบ่าวฮะซะนะแม้แต่เพียงความดีเดียวที่เราทำแม้แต่เพียงความดีเดียวที่เราทำนะพี่น้องยิ้มพูดจาดีเป็นความดีไหมความดีดังนั้นเมื่อมันเป็นความดีอัลลอฮ์ก็ไม่ซอลิมไม่ซอลิมยังไงยะตอบิฮาฟิดดุนยาวะยุจซาบิฮาฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้ในความดีนั้นๆน่ะแก่เราในดุนยาและตอบแทนอีกครั้งในอาคิเราะห์ถ้าพิจารณาดูในคำพูดของนบีภาษาอาหรับขออธิบายนิดนึงยะตอมาจากคำว่าอะตอยะตีอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขาให้แต่ว่ายุจซาคือยะซาคือการตอบแทนนบีใช้คำไม่เหมือนกันอุลามะอธิบายบอกว่าการให้ของอัลลอฮ์ที่นบีใช้คำว่าให้เนี่ยเพราะว่าอะไรมันยังไม่ใช่การตอบแทนมันยังไม่ใช่การตอบแทนที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้นี่คือสิ่งที่เราอยากได้ให้เฉยๆเอาไปก่อนเหมือนกับว่าวันนี้เราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นโต๊ะเป็นแชร์แล้วก็เราก็มีมรดกเยอะนะให้ตังค์ใช้ก่อนเดี๋ยวมรดกรออีกเดี๋ยวฉันไอ้นี่ก่อนถึงเวลาฉันจะให้เหมือนการตอบแทนของอัลลอฮ์มีอีกครั้งในโลกอาคิเราะห์ดังนั้นทุกความดีของเรามีความหมายเสมอนะครับทำความดีอัลลอฮ์จะให้เห็นเลยในดุนยาขอให้เรามั่นใจส่วนจะดีอย่างที่เราหวังไหมอันนี้อย่าน้อยใจบางทีได้อย่างที่เราไม่ได้หวังอย่าน้อยใจที่ดุอาของเราที่ความหวังของเราที่เราขอต่ออัลลอฮ์ยังไม่ได้รับการตอบรับเพราะว่ามากมายเหลือเกินที่เราไม่ได้ขอแต่อัลลอฮ์ให้กับเราเยอะเลยพี่น้องนับไม่ถ้วนด้วยอย่าน้อยใจนี่คือมารยาทที่สำคัญที่สุดนบีบอกตรงนี้เขาเรียกว่าฮุสนุซอนบิลละคิดดีกับอัลลอฮ์นี่คือมารยาทที่ดีที่สุดพี่น้องนะนี่กับคนในครอบครัวกับคนในสังคมที่เป็นมุสลิมด้วยกันนะยังไม่นับกับคนต่างศาสนิกที่เราจะต้องมีมารยาทต่อกันยังไงมีมารยาทยังไงนบีสอนอย่าด่าอย่าทำให้คนมาด่าอัลลอฮ์อย่าทำให้คนมาด่าอัลลอฮ์โดยที่เขาไม่มีความรู้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเล่าเนี่ยไปทำให้เขาด่าอัลลอฮ์ยังไงด้วยกับการที่เราไปดูถูกศาสนาของคนอื่นเขาทั้งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาให้ทำหน้าที่นะในการเรียกร้องสู่อัลลอฮ์สู่เตาฮีดแต่อย่าลืมต้องมีการให้เกียรติกันต้องมีการให้เกียรตินบีให้เกียรติกับศาสนิกอื่นแม้กระทั่งศพยะนาซะห์ไม่มีชีวิตแล้วนบียังให้เกียรติเลยนี่อะไรครับด้วยการให้เกียรติกันสื่อสารเป็นภาษากายออกไปเป็นมารยาทที่ดีต่อกันบางทีทำให้คนรู้สึกดีกับอิสลามโดยที่เราไม่ต้องอ่านหะดีษสักต้นไม่ต้องอ่านอัลกุรอานสักต้น
นะผ่านภาษากายทำให้คนรู้สึกดีการอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์ยุโรปเขารับอิสลามเยอะผมได้ข่าวครับยุโรปนี่อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับรับอิสลามเยอะยิ่งกว่าบ้านเราต้องใช้ว่ายิ่งกว่าบ้านเราบางบอกว่าคนยุโรปรับอิสลามเยอะเขายิ่งกว่าบ้านเราต่อต้านก็ยิ่งกว่าบ้านเราต่อต้านก็ยิ่งกว่าบ้านเราแต่รับยิ่งกว่าบ้านเราฟะอินนะมาอันอุสริยุสรออินนะมาอันอุสริยุสรหลังจากความพร้อมกับความที่ยากลำบากนั่นแหละจะมีความง่ายเสมอทุกครั้งที่เราเจอการทดสอบขอให้เรามั่นใจต้องมาพร้อมกันนี่คือตอรีกอตุลลอห์นี่คือตอรีกอตุลลอห์นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดเอาไว้แล้วในอัลกุรอานไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความยากลำบากอะไรมาเจอกับเราต้องมีความง่ายตามมาอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์คิดยังไงเราก็จะได้แบบนั้นอานาอินดาซอนนีอับดีบีอัลลอฮ์ตะอาลายืนยันเลยฉันอยู่กับบ่าวอย่างที่บ่าวคิดกับฉันนั่นแหละเออถ้าเราคิดว่าอัลลอฮ์ตะอาลาต้องช่วยเหลือฉันในยามที่ฉันไม่มีอัลลอฮ์ก็จะช่วยเราอัลลอฮ์จะให้กับฉันในวันที่ฉันอับจนอัลลอฮ์ก็จะให้เราอัลลอฮ์จะอภัยให้กับฉันในวันที่ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้เรานี่อยู่ที่ความคิดของเราล้วนๆเลยล้วนๆเลยพี่น้องนะมาจากเขาเรียกว่าอะไร mindset ออกมานี่เป็นภาษาอังกฤษสักนิดนึงนะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับพี่น้องครับบางทีการที่เรามองว่ามารยาทไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยมันคือการที่เราด่าทอหรือว่ากระทำในสิ่งที่หยาบคายแต่นบีบอกว่าเพียงพอแล้วสำหรับคนหนึ่งที่จะบาปในการที่คนคนหนึ่งดูถูกคนอีกคนหนึ่งนี่ดูถูกคนอื่นการตะกับบทนะพี่น้องนะมาจากการดูถูกคนอื่นกอมตุนนัสวบอตลุนฮักนบีบอกถึงความตะกับบทในหะดีษหนึ่งที่นบีบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์สำหรับคนที่มีเสี้ยวหนึ่งของความตะกับบทที่อยู่ในใจความตะกบฏความอวดโตอวดอะไรเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ก็ถามอ้าวแล้วคนที่เขาชอบเสื้อผ้าสวยๆรองเท้าสวยๆล่ะยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกว่าอัลลอฮ์ก็งดงามและพระองค์ทรงรักสิ่งที่สวยงามไม่ใช่ตะกบฏแต่ตะกบฏก็คือกอมตุนนาสบอตลุนฮักวะกอมตุนนาสก็คืออะไรปฏิเสธความจริงแล้วก็ดูถูกคนอื่นนี่คือการตะกบฏการดูถูกคนอื่นนี่แหละพี่น้องนะคือขาของการตะกับบทนะดังนั้นวันนี้เราต้องพิจารณาพี่น้องครับในสิ่งต่างๆสิ่งใดก็ตามพี่น้องครับที่มันเกิดขึ้นเหรียญยังมี2ด้านนะพี่น้องเหรียญยังมี2ด้านนะบางทีอัลเลาะห์ได้เหรียญอะไรมาก็ไม่รู้ไอ้เด็กไม่รู้เอาไปดีดเล่นกันหรือเปล่าเราจึงต้องพลิกดูอีกด้านเลยเพื่อเราจะได้รู้ว่านี่มันคือเหรียญอะไรเหมือนกันบางทีเรื่องราวเกิดขึ้นมาลองพลิกดูอีกด้านนึงสิว่ามันมีอะไรภายใต้ความเสียใจของคนคนหนึ่งอาจจะมีเรื่องราวที่เราไม่ได้รับรู้ก็ได้ภายใต้ความเสียใจของคนคนหนึ่งที่เขาแสดงออกมาเหมือนคนนี้กำลังโวยวายกำลังเกลียดกำลังโกรธกำลังเกลียดอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะมีความเสียใจซ่อนอยู่ไม่ใช่เขาเป็นคนขี้โมโหหรือว่าอะไรเราพลิกดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่อันอิสลามสอนให้แก่เราดังนั้นวันนี้เราก็จะกลายเป็นอะไรอุมมะที่อัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาเป็นแบบอย่างเมื่อเรามีอัคลากมีมารยาทที่ดีนะครับต่อให้เราพูดอาหรับไม่ได้อ่านกุรอานตัฟซีรไม่ได้คนก็จะเข้าใจอิสลามผ่านมารยาทของเรานะครับอินชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่จะนำพาตัวเราท่านทั้งหลายพี่น้องให้เดินอยู่บนความดีงามด้วยกับมารยาทตรงนี้แหละทำไมอ่ะซอฮาบะห์ถึงมาอยู่กับนบีเพราะซอฮาบะห์รู้สึกมีเกียรติมากเลยที่ได้อยู่กับคนดีๆดังนั้นวันนี้ถ้าเรามีมารยาทที่ดีคนจะอยากอยู่ใกล้ๆเรานะครับมันเป็นแม่เหล็กดึงมาพี่น้องนะแล้วคนที่เขาหยาบคายเดี๋ยวเขาออกไปเองแหละคุยไม่อร่อยเลยไม่ไหวคุยกับฮัจญะห์นี่คุยกับบังยีนี่นินทาที่ได้เบรกทุกทีกับเรามันเลยนะไปหายบังนี่ดีกว่าไปถึงเนี่ยยังไม่ได้อ้าปากจะเล่าเลยมันถามกูก่อนแล้วเฮ้ยเป็นไงวะอัปเดตดิอัปเดตดินะเห็นป่ะอั
เราตัดออกไอ้คนพวกเนี้ยมันก็จะมองเราเนี่ยไม่อร่อยอ่ะคุยไม่อร่อยเลยก็ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลเลาะห์จะให้คนดีๆมาอยู่กับเรานะบางทีเขาออกไปเองดูดิคุยกันโอ้โหกำลังมันเลยนะละหมาดอีกแล้วคุยกันเรื่องอื่นอีกแล้วเห็นป่ะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความดีทั้งในดุนยาแล้วก็เป็นความดีที่มีน้ำหนักในตาช่างด้วยพี่น้องลาตะกิรอนนะมินันมะรูฟิชัยอาวะลาอันตันกออะคอกะบิวัจฮินตอลีกอย่าดูถูกความดีใดๆก็ตามถึงแม้มันจะเป็นการพบหน้าพี่น้องของท่านบิวัจฮินตอลีกด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ตามนี่ก็คือมารยาทที่ดีเหมือนกันมารยาทของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนะเป็นแบบอย่างเปลี่ยนใจคนได้ดังนั้นวันนี้เราพี่น้องครับเปลี่ยนใจคนได้อินชาอัลลอฮ์ยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องครับเอาเริ่มจากคนใกล้ตัวเราจากเพื่อนของเราจากญาติของเราจากเพื่อนบ้านเราเอาคนใกล้ตัวแล้วมันก็จะขยายออกไปขยายออกไปนะครับอินชาอัลลอฮ์แสดงออกด้วยสิ่งที่ดีกว่านะครับอย่างเดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะเราเขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์ในการที่จะเจอการดูหมิ่นอิสลามถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็โอ้โหขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกันเฟซก็ใส่นะจัดไฮปาร์คพูดอะไรต่ออะไรเต็มที่แต่เหมือนเรามีประสบการณ์เรานิ่งขึ้นเราแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วพี่น้องดูสิอัลเลาะห์ตะอาลาส่งคนมาจัดการเขาเองใช่ไหมครับภิกษุที่กระทำในสิ่งที่ไม่ดีต่ออัลกุรอานอัลเลาะห์ก็ให้ภิกษุมาอะไรจัดการเขาเองคนที่ทำไม่ดีกับเรานะพี่น้องนะเดี๋ยวอัลเลาะห์ส่งคนมาจัดการเองไม่ต้องเหนื่อยเลยไม่ต้องปวดหัวหลับสบายด้วยให้อภัยคนก่อนนอนให้อภัยคนเยอะๆเราสบายใจนะครับเราให้อภัยคนได้นะเรายังเคยพูดช่างมันนะด้วยความไม่อยากใส่ใจแต่เราลองเนี่ยให้อภัยไม่เป็นไรเขาไม่รู้จักเราดีพอให้อภัยเขาไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรนะครับเสาที่ผ่านมาทำอะไรเผากุรอานที่สวีเดนไปรบเลยไหมไปรบเลยไปรบเลยเผากุรอานเผาไปเพราะอะไรพี่น้องเขาเผาเรื่องการเมืองมันจะเข้านาโต้เรื่องการเมืองแต่กูไม่รู้จะทำอะไรกูเผากุรอานแหละเพราะตุรกีตุรกีเป็นอะไรเป็นประเทศมุสลิมดูให้ดีดูเรื่องราวให้ดีใช่ไหมมันยังไม่ได้ว่าในเรื่องอะไรหรอกแต่ว่ามันดูถูกอยู่แล้วก็เอาเนี่ยแหละกุรอานน่ะใช่ป่ะแต่เราลองมาคิดดูสิว่าทำไมเหตุการณ์แบบนี้ผมคุตุบะห์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอันวาริสุนนะผมถามว่าถ้าหากว่ายุคนี้นะยุคนี้เป็นยุคที่ท่านอุมัรปกครองมันจะกล้าทำแบบนี้ไหมไม่กล้าทำอยู่แล้วพกความอะไรเข้มแข็งของประชาคมมุสลิมความเข้มแข็งไม่ใช่ว่าท่านอุมัรสุดยอดถ้าอุมัรสุดยอดคนเดียวไม่ได้แต่ว่ามุสลิมทั้งหมดเข้มแข็งรักษาอิสลามท่านอุมัรบอกถึงความเข้มแข็งที่แท้จริงที่มุสลิมมีท่านอุมัรบอกว่านะฮ์นุกอมุลอาซันัลลอฮุบิลอิสลามเราคือประชาคมที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ความเข้มแข็งให้เกียรติให้ความสูงทรงให้ความน่าเกรงขามบิลอิสลามด้วยกับอันอิสลามฟะมะฮ์มาอิบตะกอยนาอัลอิซซะตะบิกอยริฮิอะซัลลัลลอฮและวันใดก็ตามถ้าเราผินหลังหรือแสวงหาเกียรติอื่นความสูงส่งอื่นนอกจากอิสลามแล้วอัลเลาะห์ให้เราตกต่ำทันทีเลยเราดูสิพี่น้องอิสลามถึงจุดที่สุดนั้นนะก็ลงมาแล้วก็อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับในยุคสุดท้ายอิสลามก็จะขึ้นกลับมาอีกรอบนึงบะดันอิสลามมุกอรีบันวะซะยะอูดุกอรีบันกะมาบะดะฟาตูบาลินกุรอบะน่าจะเป็นหะดีษสุดท้ายที่ฝากไว้แล้วกันนะฝากไว้แล้วกันบะดันอิสลามุกอรีบันอิสลามเริ่มอย่างคนแปลกหน้าเริ่มอย่างคนแปลกหน้าในสมัยนบีเริ่มอย่างคนแปลกหน้าไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของการศรัทธาเลยนะจนกระทั่งเรื่องถึงเรื่องมารยาทเลยกันแปลกหมดเลยแปลกหมดเลยเริ่มแบบคนแปลกหน้านบีบอกว่าวะซะยะอูดุกอรีบันกะมาบะดะและจะกลับมาอีกรอบนึงตรงนี้ชี้ไว้ว่าอิสลามจะหายไปก่อน
อิสลามจะหายแต่กลับมาอีกครั้งแบบคนแปลกหน้าดังนั้นวันนี้การมีชีวิตของเราการดำรงอยู่บนอันอิสลามยึดในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลกนี่แหละแปลกใช่มั้ยนบีบอกฟะตูบาลินกุรอบะตูบาลินกุรอบะจงแจ้งข่าวดีตูบาตรงนี้หมายความว่าสวรรค์แจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์ให้แก่คนแปลกหน้านี้เถอะนะครับใครจะทำไม่ดีกับเรานะเรื่องสอนใจเรื่องสอนใจเรื่องเผากุรอานเนี่ยเผาไปเถอะทำอะไรดูถูกไปเถอะไม่น่ากลัวเท่าวันกิยามะช่วงนี้วันกิยามะจะพูดถึงกันบ่อยใช่ไหมแกนโลกอะไรต่ออะไรจะหยุดหมุนอะไรต่ออะไรนบีบอกไว้ในหะดีษ1ถึงในเรื่องสัญญาณวันกิยามะนบีบอกว่าวะลายุสรออะลากิตาบิลลาฮิอัซวะจันฟีไลลาตินวะลัมยะบะกอมินฮูอายะตุนฟิลอาร์ดิวะลัมยะบะกอมินฮูอายะตุนฟิลอาร์ดิวะลัมยะบะกอฟิลอาร์ดิมินฮูอายะตุนเอากะมากอนนบีบอกว่าสัญญาณหนึ่งในวันกิยามะฮ์ก็คือจะมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งที่จะเดินทางไปบนกิตาบุลลอฮ์ฟังตามสำนวนนบีก่อนเลยนะเดินทางไปบนกิตาบุลลอฮ์เดินทางไปวะลัมยะบะกอฟิลอาร์ดิมินฮูอายะตุนแล้วก็จะไม่เหลืออยู่บนแผ่นดินอีกเลยแม้แต่อายะเดียวจะมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งสัญญาณวันกิยามะฮ์เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะเดินทางไปอัลกุรอานเดินทางไปในค่ำคืนหนึ่งอุลามะอธิบายบอกว่าอักษรอัลกุรอานยังอยู่มุสฮัฟยังอยู่แต่สิ่งที่จะหายไปไม่เหลือแม้แต่อายะเดียวคือในใจของผู้ศรัทธาจะไม่เหลือแม้แต่อายะเดียวดังนั้นการที่มันเผาไปกุรอานยังอยู่ในนี่อัลฮัมดุลิลละห์ยังไม่น่ากลัวเท่ากับการที่หัวใจของผู้ศรัทธาไม่เหลือแล้วซึ่งอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลละห์อัคลากที่ดีจะทำให้เรามีความดีขอจบด้วยกับการขอดุอาขออัลลอฮ์ตะอาลาให้เรานั้นมีอัคลากที่ดีขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่พอใจในอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาพอพระทัยในตัวเราขออัลลอฮ์ตะอาลารักษาเราให้อยู่ในมารยาทที่ดีคุ้มครองเราจากมารยาทที่ไม่ดีด้วยเถิดวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์وبركاته